พูดถึงวงการเพลงยุค90นี่นะครับเขาจะมีการแข่งขันในแต่ละค่ายที่สูงมากนะครับที่เราจะเห็นได้ชัดเจนในยุคนั้นก็คือ2ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง G.M. m g r m m m y แล้วก็รวมไปถึง R.S. ครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยเอาเรื่องราวของ2ศิลปินต่างค่ายที่จะว่าเหมือนกันก็เหมือนมากนะครับแต่ความต่างเนี่ยก็อยู่ที่แนวเพลงของทั้งคู่ครับที่ต้องบอกว่าแตกต่างกันสุดขั้วเหมือนกันนะครับ ผมกำลังพูดถึงพี่โบสุนิตาครับกับพี่ปานชนาพรน,นั่นเองครับสศิลป,ปินหญิงที่ในยุคนั้นเนี่ยถูกจับตามองเป็นอย่างมากครับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่แข่งทางวงการเพลงหรือเปล่าและการเป็นแฝดคนละฝาของทั้งคู่มีความเหมือนหรือว่าต่างกันในเรื่องอะไรบ้าง EP นี้ผมก็เลยรวมบทสัมภาษณ์ที่ผมเคยมีโอกาสคุยกับพี่ๆทั้งสองท่านไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่พี่โบสุนิตากันก่อนครับเรื่องราวของพี่โบจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ สวัสดีครับผมเออนุรักษ์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นักปจาเพลงพอดแคสต์ครับพี่โบสุนิตาผมเชื่อว่าเป็นศิลปินที่เพลงของพี่เขาเนี่ยน่าจะน่าจะเดินทางมาพร้อมๆกับพวกเราอยู่ในยุค90แล้วกันใช่ใชประมาณนี้ใช่ไหมเพราะว่าพี่โบอัลบัมแรกคือปีสามเก้ 39, ตามข้อมูลที่ผมไปคน้นมาประมาณนั้นค่ะหสิงหาคม2539เป็นวันวางแผนอัลบั้มแรก ของพี่โบแล้วก็เอาเข้าจริงๆคือวันนี้ที่คุยเนี่ยเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงว่าศิลปินที่เราวัดกระแสจากความดังหรือความสําเร็จให้ยุคนี้เนี่ยก็ต้องเป็นยอดวิวยอดวิวยอดวิวร้อยล้านวิวใช่แต่ถ้ายุคก่อนมันก็จะวัดกันที่ล้านตลับตลับเทปที่ขายได้พี่โบเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินที่ทําลายสถิติความรวดเร็วล้านแตกเร็วที่สุด28วันค่ะที่เขาบอกในยี่สิบแปดวันตัวเซอร์ไพรส์กับตัวเองไหม เซอร์ไพรส์ค่ะแล้วก็ด้วยความที่ตอนที่เราออกออกอัลบั้มแล้วมันทํางานทุกวันจนเราไม่ได้สนใจว่ายอดมันเดินไปเท่าไหร่รู้แต่ว่ามันมีคิวมาแบบนี้ให้ทำเราก็ทําทุกวันแต่พี่ปอนโทรมาตอนว่าโบตอนนี้เราได้8ปดแสนแล้วนะด้วยความที่เราเป็นเด็กแบบโนเนมืนเนาะเราก็ไม่รู้อะ8ปดแสนอุ้ยพี่ทำไมมันเยอะจังอะพอได้แล้วมั้งอะไรแบบพอทําไมเรามันดีจะตายมันขายได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็ไม่รู้ว่านั่นคือมันมันคือเร็วแล้วเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งจะมาเข้าใจว่าอ๋อที่เขาโทรมาบอกแปดแสนนี่คือมันเร็วมากแล้ววันนี้เนี่ยนะผมจะเพลงรีเพลย์ผมเอาความสงสัยของผมมาตลอดเลยนะสงสัยว่าอะไรคะผมอยากรู้มากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะวันที่เราเห็นเทปของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อโมสุนิตาใครวะอ่ะฮะแล้วผมก็สงสัยมาจนถึงวันนี้เหมือนกันนะว่า <Ha. S 2> พี่เป็นใครพี่เป็นมาจากไหนพี่ชอบร้องเพลงที่เสียงดีขนาดนี้ได้ยังไงพี่เป็นเด็กโนเนม เหมือนเหมือนที่หนูหนูเป็นหนูเลยนะครับเหมือนที่คณแปลนะเหมือนที่แอเป็นก็คือเหมือนเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนี่แหละแต่ว่ามีใจรักในเรื่องของเพลงมาตั้งแต่อนุบาลรู้ตัวเองตั้งแต่อนุบาลว่าฉันอยากเป็นนักร้องอะไรที่ทําให้ฉันรู้ว่าฉันอยากเป็นนักร้องมันเกิดเหตุการณ์อะไรต้องมีใช่เราได้ดูคอนเสิร์ตเราได้ดูคอนเสิร์ตจากทีวีคือรายการโลกดนตรีหรือเจ็ดสีคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เราเห็นพี่แจ้ดอนุพลแก้วการร้องเพลงบนเวทีซึ่งแบบว่า พี่แจเป็นคนที่เต้นเต้นไม่เป็นเต้นเต้นไม่เป็นแต่พี่แต่พี่แจเต้นอะไรอย่างนี้ไม่ออกนะแล้วก็วิเพลงเขาเพลาะหลายเพลงเพลงก็ฮิตอะไรอย่างงี้เราก็เลยชอบเพลงพี่แจมากแล้วก็ รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นแบบคนนี้นั่งดูทีวีแล้วแบบว่าอยากไปอยู่ตรงนั้นน่ะอยากร้องเพลงแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันล่องลอยไปแล้วตอนที่ดูมันจินตนาการไปแล้วอ,อะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่มีความฝันอื่นเลยในตอนวัยเด็กคือไม่ได้อยากเป็นครูเป็นหมอไม่ไม่ไม่จินตนาการไปถึงเรื่องอื่นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือว่าด้วยความที่บ้านไม่ได้มีสตังค์มากเราก็ใช้วิธีฟังวิทียุเอหมุนไปเจอเพลงไหนชอบก็ฟังมุนไปเจอเพลงไหนชอบก็ฟัง<อ>ก็คือ,อต้องต้องวัดดวงกันว่าวันนี้จะไได้้้้้้ฟัังงงเเเเเพพลลลนนนีกกกก่่่่่่รรรรออออบบะะะยาาาปมมคแแววว็็ิิูสึชจ เก็บตสตสางังซื้อเทปรู้ว่าคนนี้จะวางแผงวันนี้ก็ทาเหมือนเราเหมือนเราแหละไ, <laughs> ไปที่แผงเทปเหมือนกันทา <laughs> เหมือนกันเปรียบเลยแล้วก็แบบว่าเก็บสตางค์แล้วก็แบบรู้เขาจะวางวันนี้ปุ๊บุ๊ต้องเก็บให้ทนันแล้ววันแรกฉันต้องได้อะไรอย่างเงี <laughs> ้ยมันมันจะมี <sh arp> มันมีฟิลนี้นะวะ่าวันแรกวางแผงเนี่ยฉันต้องได้แล้ววันต่อไปฉันต้องถือปกเทปไปโรงเรียนอะไรทั้งมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งแล้วก็จะอ่านเครดิตอ่านเพลงว่าใครเขียนจะรู้ชื่อคนแต่งอะไรเยอะมากว่าอุ้ยคนนี้เทพคนนี้เทพอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นความฝันเดียวซึ่งไม่เคยหลุดไปที่เป็นความฝันอื่นเลยไม่เคยว่าอยากจะเป็นเสมียนนักบัญชีในักธนาคารอะไรยงไม่ไม่เคยไม่มีเลยซึ่งก็มองว่าเออแล้วเราจะไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอ่ะเราไม่รู้จักอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ ร้องเพลงมาตลอดโดยที่ไม่ได้เรียนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่บ้านฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแล้วเราพี่โบฝึกร้องเพลงยังไงคะไหมถึงในวัยเด็กอของเราพี่โบอยู่ต่างจังหวัดไหมคะทีหรอ,อยุ่งพี่โบอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพแต่ว่าเอออ่าเรียกว่าปทุมสีปทุมรัรง,งสิตรัรง,รง,งสตรังสิตใช่อยู่รางสิตบ้านคุณยายค่ะแล้วก็ฝึกยังไ<อ>งก็คือฝึกจากเทปที่เราฟังนั่นแหละค่ะนักร้องทุกคนก็คือครูของเราเราต้องร้องให้ได้เหมือนที่นักร้องร้องเปิดแล้วก็ร้องตาม พี่แอมร้องยังไงพี่ตุ๊กวิยดาร้องยังไงพี่ตินาร้องยังไงเราต้องร้องให้ได้แบบเขาเพราะเราเชื่อว่า ระเบ้าที่1ปุ๊บไประรบ้มที่สองนั่นคือการพัฒนาของเขาเขาต้องมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเราได้อนุบาลหนึ่งแล้วไปอนุบาลสองอนุบาลสอที่คิดอย่างนี้ตั้งแต่ตอนนู้นเลยใช่ใช่ใช่แล้วเราต้องร้องแบบเก็บทุกเมตรคือเขาไถตรงนี้เขาเอื้อนตรงนี้เขาสั้นยาวตรงนี้หนักเบาตรงนี้ซึ่งตอนนั้นเราเราคิดแบบนี้ไม่ได้ว่าอันนี้คือสั้นยาวหนักเบาแต่ว่าเราเราเก็ตแค่ว่าอ๋อตรงนี้มันต้องอย่างนี้ผ่อนอย่างนี้หนักแบบนี้ครับมันเก็ตไปเองโดยธรรมชาติได้ไปประกวดไปร้องให้เพื่ออนนนฟได้้มม่่ใชสาาายยยปประกกววเเลลแ็คี คุณแม่ไม่เคยรู้ว่าาชอบร้องเพลงรู้แต่ว,ว่าเทปเต็มหัวเตียงเลยก็คือร้องด้วยตัวเองมาตลอดร้องด้วยตัวเองโดยที่ใช้นักร้องเป็นครูใช้คำนี้แล้วกันแล้วพี่โบเดินเข้า<ง>สู่เส้นทางการเป็นนักร้องของอของกรมมี่ได้อย่างไรมันเกิดจากตอนที่ตอนนั้นอายุประมาณ15ญาติฝ่ายคุณพ่อเนี่ยเ,เป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วกันอยู่ทางใต้และบังเอิญว่าทําเหมือนเป็นแบบงานจ้างศิลปินนะคะคเขาเป็นคนมาติดต่อศิลปินไปเล่น ก็เลยได้รู้จักกับผู้จัดก,การทางที่กัมม็คือพี่แดงปรีชาภาคอไทยโ mm hmm. บก็เลยโทรถามเขาบอกว่าเออพอโบอยากเขียนจดหมายด้วยนาะยุคนั้นนะ่ะเขียนจากปทุมธานีรังสิตของเราไปที่หาดใหญ่คืออย่างนี้นะโบอยากเป็นนักร้องโบอยากไปค่ายนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้เขียนให้เขาดูปื๊บเรื่องราวมันก็หยุดเงียบหายไปเพราะว่าบ้านโบไม่มีโทรศัพท์ไม่มีการติดต่อใดๆกลับมาเกิดขึ้นจนโบกระทั่งโบอายุป,ประมาณ17มนะั้งเข้ามากรุงเทพ ญาติคนนี้มากรุงเทพแล้วบังเอิญได้เจอกันเขาบอกเขาเขาได้เจอเขาได้รับจดหมายแล้วตอนนี้ยังอยากเป็นนักร้องอยู่ไหมอูเพิ่งเลยบอกยังอยากเป็นอยู่บางเงี้ยวไปหาใครได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปหาพี่แดงนะโทรเขาโทรน,ทนัดให้ค่ะก็นัดวันให้บก,ก็โทรไปคุยพี่แดงที่ปรึกษาว่าบต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับเขาก็บอกว่าเอารูปมารูปโปรไฟล์ของตัวเองประวัติเล็กน้อยอพอสังเกตแล้วก็เอาเพลงที่เราชอบอ,ะอ่ะอัดใส่เทปมา วันนัดบูก็เตรียมของไปครับซึ่งไม่รู้จักว่าสุขมุมวิทคือไร <laughs> เพราะว่าเป็นเด็กลังสิตแล้วก็ไปเข้า <laughs> เข้าไปที่ตึกแกรมมี่สามสิบตรงสุขมุมวิทสามสิบไปด้วยตัวเองะ <laughs> ไปด้วยตัวเองค่ะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่มีลู่ทางแบบนี้ในการเดินเข้าหาเพราะว่าสิ่งที่เราไปเจอคือเดโมโท,ที่มีคนส่งมาอยู่ข้างๆพี่เขาที่นั่งฟังอะค่ะกองเป็นลังใหญ่มาก<อ>แล้วเราก็มองว่าถ้าเราส่งมาทางไปสษนียมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วมันจะมีกี่ลังข้างใน ข้างในห้องของเขาที่คนส่งมาซ,ง<น>ซึ่งก่อนหนะ้านั้นพี่บอกก็ไม่เคยส่งอะไรแบบนี้มา่นี่เลยไม่เคยค่ะเอะเอ่คะแล้วบกก็เลยได้เดินแล้วก็ถือไปให้เขาแล้วมันเหมือนเป็นความโชคดีที่ว่าพอถือไปปุ๊บเขาเปิดฟังเลยมันเหมือนกับมันเป็นเปิดฟังต่อหน้าเลยเปิดฟังเลยค่ะ<อ>ใช่ค่ะ<อ>ก็คนแรกที่ได้ฟังก็คือน้ำเหม่งน้ำเหม่งก็ฟังเพราะน้ำเหม่งฟังปุ๊บก็เริ่มเอาไปให้พี่เล็กบุษบาฟังเริ่มไปให้แต่ละคนซึ่งแต่ละคนเรารู้จักด้วยนะว่าคนนี้คือใครเปรนะเร้ปกเมใช่เราจะรู้จักคนในนั้นเยอะอะะไร่้คแลวก็ ฟังกันไปหลายคนมากอะ่ะจนมาตรงพี่นิกวิเชียนพี่นิกบอกว่าร้องเองเปล่าเนี่ยจิกโกะจิกโกะหน่อยร้ <laughs> องเองจริงป่าเนี่ยไปอัดที่ไหนมาทำไมเสียงมันเนียนเงนี้ยอะไรแบบ uh uh. เออหนูอัดที่บ้านค่ะอธิบายวิธีเขาฟัง บ้านเปล่าเนี่ยนั่งอัดอยู่เงี้ยนั่งคนเดียวเนี่ยนะแล้วแบบพ่อแม่ไม่รู้เลยว่าร้องเพลงที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วร้องในพาร์ทเมนต์นี่คนเขาไม่วรอยแล้แบบเหมือนถามอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะแล้วกก็แบบว่าเอ๊เขาเป็นอะไรไปเป็นอะไรมากไหมพี่นิกอะไรอย่างเงี้ยมาคุยกันที่หลังก็ตอนเป็นเรื่องตลกไปอะไรเงี้ยค่ะคขาบอกว่าเขาแกล้งไปอย่างนั้นแต่ว่าถามถามว่าเขาเชื่อไหมเขาบอกเขาไม่เชื่อว่าโบ้องนึกว่าเดินมาแบบเป็นหน้าลูกครึ่งบอกใครๆก็ทําได้เป็นเดินหน้าลูกครึ่งมาแล้วก็ถือเทป เ<ค>ราบอก<น>ว่าเราใช่เสียงไทยก็ได้ลรวบอกว่าเราลองอะไรอย่างเงี้ยล้วก็มาเสนอตัวว่าอยากเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากฟังแล้วผลที่มันออกมาคือเหมือนเขาพ็ว้าวกันอยู่เหมือนกันนะคะตอนนั้น,นเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราคุยได้คุยกับพี่แดงี่แด่ว่าอัดมาสักประมาณส4มสเพลงนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะเทปเราอะซื้อความยาวเจ็ดสิบนาทีอะเราก็อัดเจ็สิบนาทีค่ะทุกเพลงทุกแนวที่เราทําได้ใช่<อ>ก็คือทั้งม้วนนะคะฟังกันไปเป็นเพลินชั่วโมงกว่าพี่โบสุ์นาเป็าเป็นศิลปินคนหนึ่งนะครับที่ทํางาน ในฐานะเบื้องหลังเยอะมากครับ <c oughs> เยอะค่ะคือคือเยอะจนแบบเยอะพอสมควรร้องไก่พี่ก็ทำถูกไหมน้องไก่ทำค่ะคอรัสพี่ก็ทำใช่ค่ะใช่ไหมไก่นี่ก็อเอาแบบตัวเด็ดเด็ดเลยอัลบลั้ม622นะคะผู้หญิงทั้งหมดแล้วก็เป็นอัลบลั้มี้รักแล้วก็ทัทไทยยังนี่มาได้ร้องไก่เพลงฉันรักเธอครับแล้วก็มีพี่ปั่นอัลบั้มไปกันใหญ่แล้วก็มีพี่มิ้น์มาลีวันพี่ก๊อตมีพี่มอส ก็ร้องนัทมิเลียทั้งอัลบั้มในชุดแรกอะไรเงี้ยที่ร้องร้องร้องกะร้องคอ,อรัสนะคะ uh huh. ทำมาหมดแล้วศิลปินดังๆทำมาหมดเลยท,ที่มาชาอะไรเงี้ยร<บ>้องไก่ท้าไม่อยู่ๆจากการเซ็นสัญญาที่จะเป็นศิลปินมีเทปทําไม่อยู่ๆมันมันเดินไปหาปการเป็นนักร้องไกลการเป็นนักร้องคอรัสที่ง,งงยังงงอยู่ทุกคนนี้ <laughs> ว่าใครใครเป็นคนแบบมาเห็นแล้วแบบว่าเอ้ยเห็นว่าเราจะทําตรงนี้ได้ บเคยคิดว่าเป็นครูแหม่มสุการดาที่ที่ร้องคอรัสอยู่ด้วยกันเพราะว่าเขาเป็นคนมาสอนศิลปินแกรมมี่ร้องเพลงจะมีพี่นิ่มสีฟ้าเป็นคนสอนเรื่องอัดตัวโน้ตการอ่านโน้ตต่างๆครับแล้วก็ครูแหม่มจะมาสอนเรื่องวิธีการใช้เสียงโปรเจกต์เสียงต่างๆนั่นนี่ใช่ไหมฮะเป็น 2>, 2วิชาที่นักร้องทุกคนจะต้องเรียนทีนี้โบก็ค,คิดว่า ก็คงจะต้องเป็นครูสองคนนี้แหละเพราะเขาก็เห็นอยู่เราอยู่แค่นี้เพร,ะเเราพระไม่มีใครมาเห็นแล้วว่าเราร้องไกด์หรือคอรัสได้อะไรแบบเนี้ไอตอนนั้นที่เราตั้งใจจะออกเทมแล้วพอต้องมาทําตรงนี้มันความรู้สึกเราเรารู้สึกไหมไอฉันจะออกเทมนะเว้ทำไมฉันต้องแรกๆมีนิดนึงที่ออกระบามนะเว้มาร้องอะไรกุ้งไกด์อะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบ <c oughs> คิดขอร้องคอรัสอะไรเนี่ยอะไรทำไมเราต้องไปหนุนหลังใครแหละคิดงี้นะแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งโบคิดว่านี่คือโอกาสทองคือชั่วโมงบินในห้องอัดที่เราได้ทํางานจริงๆแล้วเสียงเราจะออกไปสู่ทุกคน แม้ว่าเขาจะได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ตามโบถือว่าโบโคตรโชคดีเลยเพราะว่าการที่ไปอยู่ในห้องอัดเนี่ยโบจะได้ทริคเล็กๆน้อยๆจากโปรดิวเซอร์แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันโ mm hmm. บก,ก็จะเก็บเล็กเก็บนุ่นอุ้ยเขาให้อันนี้มาหยิบหยิบเก็บใส่ลิ้นชักแล้วก็หยิบมาใช้เมื่อยามจาเป็นจากที่เราแบบเป็นเด็กอยู่กับบ้านแล้วก็เรียนเรียนกับศิลปินแต่อันนี้เราได้มาเรียนกับโปรดิวเซอร์เลยนะเขาจะมีคําเฉพาะคํานั่นคนํานี่แบบอะไรอย่างเงี้ยในห้องอัดซึ่งแบบเราไม่เคยเจอเป็นประสบการณ์ใหม่ซึ่งชอบลองๆไปเราชอบ ประสบการ์ไปเรื่อยๆใช่แล้วเมื่อไร่กันครับที่มันถูกทุกคนโปรดิวเซอร์บอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะโบสุนิตาเธอควรจะต้องมีอัลบั้มแรกในชีวิตของจริงๆแล้วการร้องไกด์กับการร้องคอราสเนี่ยทำควบคู่ไปกับพร้อมกันกับอัลบั้มชุดที่หนึ่งแต่ว่าเป็นชุดที่หนึ่งที่ทุกคนไม่ได้ฟังโบชุดที่เห็นน่ะถ้าวางจริงๆอ่ะคือชุดที่สองโอ้จริงเหรอมันมีหนึ่งก่อนหน้านั้นหนึ่งก่อนหนึ่งอออซึ่งหนึ่งก่อนหนึ่งอันนี้ก็คือน้องมิ้นท์มาริวันพักเด็ก ตามภาษานะครับในในวงการเพลงตอนนั้นเนี่ยยุคที่ผมเรียนมัธยมหรือยุค90เนี่ยเอาจริงๆค่ายใหญ่ๆอ่ยเราพูดกันตรงๆมันก็จะแข่งกันแหละกระมิการเอสพอโบสุนิตาออกมาป้องปานธนพรออกมาทันทีป๊ดีหน้าเหมือนกันด้วยฝ่าฝ่าแบบที่ใช่แล้วเพลงก็ใกล้กันด้วยเป็นพี่น้องที่พัดพรากจากกัน จริงจริงแล้วเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเพิ่งจะมาสนิทกันหลังๆที่แบบอ่าทางโชบิสทางโชบิสหรือเปล่าหรือว่าตรงเอทามเนี่ยเอามาจับมาเจอกันแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วแบบเหมือนกันมากในกตรงคือแบบการกินการอยู่การแบบว่าชอบนั่นชอบนี่คือแบบเหมือนไปไหมเหมือนกันไปไหมแล้วแบบว่าคือคลิกกันเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้จักแต่พี่ก็รู้ว่าทางอีกฝั่งนึงทางไอเอสเขามีปานธนพรมาแข่งพี่นะ แล้ยังเห็นแล้วเหมือนชิปเปงเลยมึงเนี่ยหรือว่าเป็นเราไปถ่ายมาอะไรเ่ยมีคิดไม่คิด,ม,คดมันต้องเป็นความสนุกสีสันในตอนนั้นนะเป็น มันมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรมันก็เป็นผลประโยชน์กับคนฟังเพลงใช่ชอบโบก็ฟังโบชอบปานก็ฟังปานไปอแต่สนุกสานแต่ทุกวันนี้ก็สนิทกันแนวเพลงอ่จจะเราจะแนวแนวเดียวกันแต่ว่าในเรื่องของเนื้อหาโทนของของเนื้อมันจะมีสีที่ต่างกันเล็กน้อยปานก็จะแบบจิกกัดจิกกัดนิดนึงอะไรงของเราก็ร้องของเราไปเรื่อยเพลงรักนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ทุกวันนี้สนิทกันก็สนิทกันไลน์คุยกันนัดเจอบ้างบางเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏการพี่โบเยอะอ่ะมามันมีโบทําให้เกิดปานอ เรื่องราวทั้งหมดคือนิทานหนึ่งเรื่องอถ้าย้อนกลับไปมองทุกจุดเลยนะพี่โบ uh huh. ผมอยากรู้แบบนี้ในมุมของพี่โบเองที่เป็นศิลปินวันนี้เองเนี่ยจุดที่พี่โบคิดว่ามันเป็นจุดเชนจุดเปลี่ยนชีวิตจริงๆเนี่ยมันคือจุดไหนวันที่มันได้ล้านตลับอะโบคือเด็กโนเนมโบคือเด็กที่ทุกคนเป็นอยากเป็นนักร้องหรือมันเป็นคนที่กาลังนั่งฟังเพลงอยู่คนหนึ่งโบเป็นแบบนั้นแล้วอยู่ดีๆบอกว่า ได้มาเป็นนักร้องที่เป็นที่รู้จักของทุกคนเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนซึ่งแบบมันยากมากนะทุกอย่างมันคงถูกที่ถูกเวลาของมันโบเชื่แบบนั้นนะรไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมว่าเพลงของพี่โบจนถึงกระทั่งวันนี้นะครับจน <c oughs> ถึงังวันนี้ผมเชื่อว่าตั้งแตอัลบั้มแรกหรือในเพลงฮิตหรือเพลงหลายๆเพลงในแต่ละอัลบั้มของพี่โบที่ทํามาเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะ <c oughs> มันมีหลายโมเมนต์มากเลยอ่ะในเพลงของพี่โบที่อยู่ในชีวิตของพวกเราขอบคุณพี่โบที่อยากเป็นนักร้องแล้วทำให้พวกเรามีเพลงดีๆแบบนี้ขอบคุณมากครับ,<อ>บพี่โบ,บขอบพระคุณมากค่ะได้ฟังเรืร่องราวของพี่โบไปแล้วครับ,บค,คร,บราวนี้ผมจะชวนทุกคนไปฟังเรื่องของพี่ปานชรพรกันบ้างว่าพี่ปาณเนี่ยเขาจะพูดถึงพี่โบไว้ยัยงไงบ้างแล้วก็วกรวมไปถึงเรื่องราวของพี่ปานจะเหมือนที่พี่โบได้เล่าไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าเราไปฟังพร้อมกันครับ จุดเริ่มต้นของพี่ปานตั้งแต่แรกในการที่ทำให้พี่ปานมาเป็นนักร้องอ่ะมันคือจุดไหนมันเริ่มต้นมาได้อย่างไหนตั้งแต่แรกเลยนะถ้าแรกเลยนะเอาจริงนะขึ้นเวทีในระดับป .1 ร้องเลยแฟนจ้าอย่าได้เป็นหัวงเกลบพี่พึ่งครับนะคะแล้วเราก็จะโดนจับขึ้นเวทีเนี่ยตลอดเลยตอนนี้เด็กอะจนเข็ดขยาดเวทีบอกตรงไม่ชอบการขึ้นเวทีอย่างมาก ไม่ชอบไม่ชอบการร้องเพลงเลยชอบร้องเพลงแต่ไม่ชอบอยู่บนเวทีคือชอบร้องเพลงมากแต่ไม่ชอบแบบแสดงอืไม่ชอบการแสดงไม่ชอบการอยู่บนเวทีเอาจริงแล้วอะแต่ว่าน้วันนั้นมันไม่มีอะไรให้ได้เขาก็ต้องให้เราไปแล้วก็ส่งเข้าประกวดไปเรียนพุทธศาสนาวาทิไม่ค่อยได้เรียนหรอกพระเนี่ยจับประกวดตลอดได้รางวัลตลอดอาร่ารางวัลพระส่งประกวดตลอดเรียนไม่ค่อยได้เรียนหรอกเจเส้นทางพวกนั้นแหละมันก็เลยทําให้คุณพ่อคุณแม่เราเห็นแวว ก็จับเราส่งเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยศิลป์พออยู่ที่เนี่วิทยาลัยศิลป์เนี่ยเราก็ได้วิชามาจากที่นี่เยอะมากก็เรียนเรียนทุกวันเรียนร้องเพลงทุกวันทุกวันตรงนี้แหละคือตัวที่สร้างเสียงให้เราแข็งแรงขึ้นเรื่อยจุดเริ่มต้นการเข้าสู่การเป็นนักร้องอาชีพวงการเพลงได้ยังไงนี่เลยจากดานเรียนหน้าศิลป์เรียนหน้าศิลป์ปั๊บเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเห็นเนี่ยอยู่ในวงการเขาจะมาดึงลูกศิษย์ไปพอทาไปเรื่อยพอเริ่มเห็นว่าไอ้นี่ทําได้ก็เริ่มปากต่อปาก พอป่าต่อป่าก็เริ่มได้เข้าทํางานเบื้องหลังตั้งแต่ม .5 ห้าจากมห้าทำไปเรื่อยๆจนถึงปีสี่สามเฮียเห็นเฮียก็ดึงมา <c oughs> ออกอัลบั้มพี่ปานถูกวางคาแรคเตอร์ให้เป็นศิลปิน <ๆ S 2> สไตล์ไหนแบบไหนและทําไมมันถึงออกมา <c oughs> เป็นปานธนพรในอัลบั้มแรกที่เราเห็นกันท่นะ <c oughs> ของพี่เนี่ยจะโดนวางในลักษณะของตรงไปตรงมาตามนิสัยเขาก็มานั่งสแกนเราเนี่ยพฤติกรรมมันดูซิมันเป็นยังไงเออมันพูดใจอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เขาก็จะดึงคาแรคเตอร์ออกมา เขาก็ดึงไอ้ตรงความชัดเจนของเราตรงนี้แหละเอามาทําเป็นภาษาเพลงเฮ้ยมันพูดเป็นคนพูดจาภาษาแบบนี้เขาก็ใช้ชุดคําภาษาที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ยังไม่จัดจ้านออย่าตงตัวมือข้างเดียวเนี่ยก็ตรงไปตรงมาแล้วก็เล่นคําได้สวยงามด้วยซ้ำเป็นเพลงด่าผู้ชายมันไม่เชิงด่านะจริงๆไม่ใช่เพลงด่าแต่ว่ามันเป็นเพลงแบบเปรียบเปยถึงความเจ็บปดวดว่าเออใช้คําซ้ําความหมายเปลี่ยนซึ่งคนเขียนเพลงก็เก่งมากพี่บัก ยางเงี้ยไม่ได้เจ็บที่ใครรักเธอแต่เจ็บที่เธอรักใครคําว่าเจ็บมันถูกซ่อนของไวคนละด้านอะไรแบบเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยพอเราทําไปเรื่อยๆสิ่งที่มันถูกดึงออกมาอีกก็คืออ่ะพอมาน้องผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจกลายเป็นไปอินพักผู้หญิงผู้หญิงชอบเพลงนี้มากก็ต้องทำรีเสิร์ชแอะสมัยนั้นนะเนาะโอ้ผู้หญิงชอบทุกคนเอาแต่ใจมากวิทียุถูกเปิดบ่อยมากก็เลยเริ่มจับเป็นทิศทางว่าอ๋อปาปานพูดเรื่องผู้หญิงแล้วกลายเป็นว่ามันพัฒใจผู้หญิงปานธนพรยุคนั้นมันเหมือนกับเป็น ตัวแทนปากเสียงปากเสียงของผู้หญิงในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของความรักพูดแทนเลยอ่ะอพูดในสิ่งที่ผู้หญิงคิดแต่อาจจะไม่ได้กล้าพูดออกมาเต็มปากพูดไม่ได้เป็นตัวแทนเพื่อนหญิงพลังหญิงอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้กว่าจะได้ออกอัลบั้มแรกอ่ะครับพี่ปาดยากไหมครับในการเป็นศิลปินที่จะได้ออกเทปในยุคนั้นมันมันยากไหมสมัยนั้นยากสมัยนั้นยากค่พี่ปานใช้เวลากี่ปีพี่ออกปีสี่สามอัลบั้มแต่เริ่มต้นเข้าไปทำงานเบื้องหลังอะสี่ศูนย์เริ่มต้นอ่ะสามห้าสามห้า ต้องบอกนิดหนึ่งว่าจริงๆอ่ะอาชีพที่ชอบที่สุดจนณวันนี้ก็ชอบที่สุดคือการอยู่ในห้องอัดได้ร้องคอรัสได้ร้องไกด์นั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกเราฟูลฟิลแล้วเราอยากเป็นคนร้องคอร์สเราอยากเป็นคนร้องเพลงละครซึ่งเราได้ทําหมดเลยก่อนที่เราจะเป็นศิลป,ปินเนี่ยพี่ว่ามันคงถึงจุดที่มันอิ่มตัวแต่ละจุดแล้วมันก็คงเป็นดวงเราจริงๆที่มันจะต้องได้ได้ร้องเพลงได้ออกอัลบัล้มอะไรเงี่ยเพราะเราไม่เคยคิดนะว่าเราจะได้ออกอัลบั้มผมถามอีกนิดได้ไหม หวยมันไปออกที่ไอเอสได้ยังไงณตอนนั้นจริงๆอะ g r a m m ในพอดพวกโปรดิวเซอร์เนี่ยสนิทกันมากด้วยรู้จักกันแต่ว่ากับเฮียเนี่ยจับพัดจับผูมากพี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ออกเทปกับเฮียเฮียเนี่ยได้ยินพี่ไกด์ให้โมเมอยู่เพลงหนึง่งแล้วเฮียก็ชอบเสียงแล้วก็ไปให้โปรดิวเซอร์มาถามเราว่าเราอายุเท่าไหร่คนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยก็เรียกมาแล้วก็เริ่มให้เอาเพลงที่โตขึ้นหน่อยอะร้องที่มันเข้ากับวัยเขาที่เขาชอบเอามาร้องให้เฮียฟังหน่อย ก็ร้องร้อง,องไปก็ส่งแต่เสียงไปนะยังไม่ได้เจอหน้ากันนะคะอาก็ร้องเฮียให้ร้องก็ร้อง,ลองแล้วไปแล้วก็สุดท้ายก็เฮียก็เลือกเฮียบอกเฮียอยากลองทําแล้วนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการออกอัลบั้มแรกใช่อัลบั้มแรกถ้าเกิดใครจําได้มันไม่ใช่แค่อัลบั้มแรกด้วยรู้สึกพี่ปานเนี่ยจะผมใช้คำว่าล้านแตกเนี่ยสามอาัลบั้มรวด ไม่รู้อะ่ะรู้แต่ว่า,าบ้าแรกเขาบอกว่าก็าขายดีมากยีโปรซาโปรสมัยนั้นแล้วเราก็เดินสายเยอะออปกเดินเนี่ยหกเดินแรกเนี่ยไม่ต้องคิดอยู่บ้านแล้วไม่มีบ้านให้อยู่เลยเพราะว่าต้องเดินสายตลอดเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมันไปถึงไหนเพราะมันทำงานเยอะมากยากที่สุดในการพอมาเป็นเบื้องหน้าเต็มตัวเป็นนักร้องเต็มตัวสิ่งที่ปรับตัวแล้วมันยากที่สุดในตอนนั้นยุคนั้นของปานธนพรคือคอ,อะไรอะ่ะอาจจะยังไม่ค่อยชินกับความเป็นเบื้องหน้าเพราะจิตวิญญาณเป็นเบื้องหลังจนทุกวันนี้จิตวิญญาณก็ยังเป็นคนเบื้องหลังอยู่ดี ชอบการอยู่ข้างหลังปรับตัวอยู่สักพักหนึ่งค่ะกว่าจะได้เข้าที่อะไรเงี้ยพี่ปานมีโปรดิวเซอร์กู่ใจไหมมีพี่ต๋องอ่ะพี่ต๋องนิพันธช่วยสงเคราะห์เนี่ยเป็นคนที่ทํามาตลอดแล้วก็คนเขียนเพลงทู่ใจคือพี่บักพี่บักสุดที่พงศ์สมบัติจินดาดังนั้นเพลงด่าๆนะคุณผู้ชมฝากไว้ตรงนี้เลยเพลงด่าผู้ชายท่งหไายคนนี้นะคะสุดทพงศ์สมบัติจินดาคนเดียวเลยค่ะเออผมอยากรู้เวลานักแต่งเพลงเขาแต่งอะ เขาอ่ะเดินมาบอกเราเลยนะแบบซีเรียสเลยบอกปานพี่ขอโทษเลยนะถ้าชาตินี้ปานไม่ได้แต่งงานดันดันไปสร้างคาแรคเตอร์ให้ปานอะไแบบนี้เขาซีเรียสเลยบอกพี่ขอโทษนะพี่ปานเคยนั่งคุยกันไหมว่าทาไมพี่ถึงแต่งเพลงเข้าใจผู้หญิงเคยเคยคุยไหมเคยเคยคุยก็แต่ว่าเราอะเห็นเห็นการทํางานของเขาเราก็เข้าใจเลยพี่ปานเป็นคนทางานับข้อมูลนานค่ะเวลาสมก็จะเขียนเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลเยอะที่พี่ปานบอกว่าเป็นคอรัส ให้ศิลปินยเยอะแยะเต็มไปหมดอะค่ะยกตัวอย่างได้ไหมครับมีใครบ้างเผื่อให้แฟนๆหรือคุณผู้ชมที่อาจจะไม่รู้ได้รู้หน่อยว่าคอรัสบายปานชลพรี่มีเพลงอะไรบ้างสายจเจริญุรล่าเงี้ยสายลมที่หวังดีเนี่ยเสียงเราฉันอาจเป็นสายฝนนะก็เราเลยอันนี้ไม่รู้อะเห็นไหมอ,อันนี้ไม่รู้นาตตลีแจสกี้อย่างเงี้ยสตรอบเบอรี่อย่างเงี้ยไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เนี่ยก็เราอ,อ๋อออนลัคนาคนนี่ใสเสียอะไรพวกเนี้ยออนไว้ออนไว้เนี่ยเรา หรือพี่เบิร์ดในชุดซ่อมได้เราก็อยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีบางเพลงหรืออย่างกรัมมี่อ่ค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งพี่ไก่สมพลน่ะเราเจกหนีเงี้ยเราจริงหงอฟานเฮ้ยไม่เคยรู้เออซาตาเราเออเราไกด์ให้โอ้ยมือปืนจริงอะมือปืนไปไม่ใช่ไม่ใช่แค่มือปืนเดินสายตามวัดด้วยอะยิงดักเลยเออเออ มันคืออาชีพจริงๆอะเนาะเป็นอาชีพค่ะเป็นอาชีพออเไม่มีสังกัดไงเพราะไม่มีสังกัดอะไรก็ได้แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพอออกอัลบั้มแรกอะผมถามเรนนี่ไยังไปร้องคอรัสที่เขาอยู่วะบางคนถ้าสนิทจริงๆก็ไปร้องให้บ้างร<อ>้องให้บ้างค่ะในฐานะที่เป็นดีว่าต้นๆคนหนึ่งของเมืองไทยและสามารถถ่ายทอดเพลงเจ็บๆได้ออกมาถึงเหลือเกินเวลาพี่ปานร้องเพลงเหล่าเนี้ย เนี่ยตบมือข้างเดียวเรื่องง่ายๆผู้ชายไม่รู้โน่้นนี่นั่นเพลงที่มันเป็นเรื่องของตัวแทนหญิงเนี่ยพี่ปันคิดอะไรหรือมีวิธีการเข้าถึงเพลงยังไงทําไมมันถึงออกมาแล้วมันอืมปันธนพรเข้าใจฉันจังเลยเม้นเพลงนี้ชีวิตฉันอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นแบบนี้ไงคือแบบมันต้องคิดอะไรครับมันต้องทํำยังไงครับเอาจริงนะไม่ต้องคิดอะไรเวลาทุกครั้งที่ผู้พี่ทํางานกันพี่จะไม่ได้เพลงก่อนนะ เขากลัวเราไปปั้นกลัวช้ำกลัวช้ำกลัวเราไปคิดเยอะวิธีการทํางานของพี่คือนัดสิบโมงมาถึงสิบโมงปั๊บเปิดเครื่องปับ๊บวางเนื้อเสร็จเราก็อ่านอ่านตามตีความเมาค่ะคนเราอ่านมานะ่ะเศร้าไม่เหมือนกันหรอกมันอยู่ที่ว่าไปโดนจุดไหนเพราะนั้นเวลาที่เราดูเนียเราก็ตีความก่อนเลยว่าอ่ะเนื้อเขาต้องการอะไรเสร็จแล้วมาฟังดูกับดนตรีดนตรีต้องการอะไรตีความมันเข้าไปใส่จิตวิญญ,ญาณมันเข้าไปแค่นั้นเองเป็นนักเล่าเรื่องมันคือศิละปะ พอเรามีศิลปะตรงนี้ค่ะปันเชื่อว่าจริงๆแล้วเราเชื่อมโยงกันได้หมดมันอยู่ที่อารมณ์นี่เป็นวิธีต้องยอมปล่อยให้ตัวเองเข้าไปแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานเนี่ยพอดีผมได้มีโอกาสพี่โมสุนิตาให้เกียรตินะจัชนเพลงรีเพลย์กับเราแล้วก็พี่โบเนี่ยผมเชื่อว่านอกจากจะมาเล่าเรื่องราวแล้วพี่โบสุนิตาก็เผาพี่ปานไว้พอสมควรเดี๋ยวจะเผามันเปลคือยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นคู่แข่งทาง ทำธุรกิจเองแต่ว่าจริงๆแล้วหลังบ้านเนี่ยค่อนข้างไม่รู้เรื่องทั้งคู่ไม่รู้เรื่องทั้งคู่ก็งงๆเออตัดท่าใหม่ทีก็อ้าวนี่เราเป็นคู่แข่งกันเหรออะไรเงี้ยเออเหมือนประมาณนั้นพี่โบบอกว่าพี่โบออกอารามบ์ก่อนใช่บ่พี่ปันอ่ะเข้าวงการก่อนจริงพี่เป็นคอรัสใช่คือโบเนี่ยเขาวันร้องคอรัสเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรื่องคอรัสพี่ปันมาก่อนต่างละก็ประมาณสักปีสามห้า สามห้าอะไประมาณนั้นแล้วก็ทำเบื้องหลังมาเรื่อยๆโบน่าจะออกประมาณปีสี่หนึ่งสี่สองอะไรอย่างเงี้ยแถวนั้นนะโดินเดินประมาณสามเก้าอัลบั้มแรกอัลบั้มแรกอัลบั้มแรกพี่พี่โบพี่โบสามเก้าแล้วเราเนี่ยยังเดินยังเดินเข้าตึกแกรมมี่ไอเอสเป็นว่าเล่นนึงก็ยังเจอเขาเลยแต่เขาก็เขาก็งงๆนะยิ่งเมื่อก่อนอะตอนตอนพี่เป็นเด็กๆอ่ะเราผอมกว่านี้เนาะเหมือนมากจะคล้ายมากแล้วโบอ่ะเขาเขามีอยู่ช็อตหนึ่งแกรมมี่ยังอยู่เป็นตึกซีมิกอยู่ แล้วเราอ่ะเป็นคอรัสก็เดินสวนกันเขาก็เดินลงมามันก็เดินสวนขึ้นไปก็มองหน้ากันไอโบอ่ะหน้าเ็าเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมเขาก็มองมองตามอ่ะเหมือนว่านี่ใคร <laughs> ทำไมเหมือนจ้ากเพาะว่ากนว่าโลกใบนี้จะมีคนหน้าเหมือนเราอยู่ประมาณสองถึงสามคนแต่ไม่ไวน่าเชื่อว่าจะ, <S 2> <S 2> จะมาเจอกันใกล้กันขนาดน,นี้แล้วนีสใสเหมือนกันด้วยนะพอแบบว่าพอมาทำงานเบื้องหลังอยู่ด้วยกันเนี่ยพอพอยิ่งเจอกันบ่อยๆเหมือนกันกิน กูจ้าก็เหมือนมันโตมันโตมันรุ่นรุ่นอย่างนี้อ่ะวัฒนธรรมที่เราได้รับแตะมันรุ่นเดียวกันเดี๋ยวจะมาแบบเจาะลึกเรื่องนี้อีกทีนะในเรื่องของยุคนั้นเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นมันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งของวงการเพลงแล้วมันเป็นกําไรอย่างหนึ่งของคนฟังเพลงในยุคนั้นก็ว่าได้ปานนรพรกับโบสุนิตาเนี่ยโอเคพี่ปานออกหลังพี่โบอยู่หลายปีเหมือนกันนะสองสามปีแต่สุดท้ายเนี่ยมันพอไทม์ไลน์มันมาชนกันปั้งมันกลายเป็นคู่แข่งอ่าฮะ มันแข่งกันด้วยอะไรครับนั่นน่ะสิถามไม่โบมันก็ต้องงงนั่นน่ะสิก็พี่โบก็ตอบแบบนี้พี่โบบอกพี่ก็น่าจะแข่งกันกินมั้งแบบพพักแข่งกันกินนะพูดกันคือถ้าคนฟังเพลงจริงจะรู้เลยว่าแนวเพลงเป็นคนละเรื่องคนละทางเลยชโบเนี่ยเขาจะไปแรกๆเขาจอกมาเขาจะมีหนักๆก็แค่ชั้นรู้ตอนนั้นเขาจะอีซี่มากเลยนะแล้วก็รักใส่มากใช่ก็เป็นคนแบบร้องเพลงสะอาดมากเจ็บก็เจ็บนอแน้มากนะ แต่เนี่ยเดียวดาเดี๋ยวเลยมันคนละ응เรื่องคือถ้าจะเอางานมาเทียบกันนี่ก็คือคนละเรื่องเลยทําไมมันกลายเป็นการจับคู่เราว่านะเป็นเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันแล้วก็ทามมิ่งเหมือนกันอายุไก่เคียงกันลุกไก่เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาจับจับแต่พอจับไปเรื่อยๆชนไปชนไปมาสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสื่อบอกว่าคู่นี้คือค,คู่แข่งอคนฟังบอกนี่คือคู่แข่งค่ายนี่คือคู่แข่งศิลปินรู้สึกมาผมอยากรู้เอาจริงๆนะเอาจริงๆเลยนะมีมั้มีมั้มไม่มีพี่ไม่มีเลย ไอโบก็ไม่มีถ้าให้ถามเขาเขาก็ต้องกว่าคือมองหน้ากันแล้วแบบเหรอไม่ดีหรอกแล้วเคยมีโมเมนต์แบบหลังบ้านอ่ะแล้วแบบเราได้จะมาทํางานร่วมกันสักเพลงนะอะไรอย่างงี้มีไหมมีคุยกันบ่อยจะตายอยากจะทํามามีค่ะไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเมื่อเวลามันเหมาะสมแต่ตอนนู้นมันทําไม่ได้ตอนนู้นมันไม่ได้ แต่ตอนนี้อะไรก็เป็นไปได้ทุกวันนี้ก็มีอะไรก็โทรหากันเมื่อเช้ามันก็มุโทรมาแล้วก็พี่มีงานอะไรพี่ก็จะโยนไปที่โบเหมือนกันก็มันเพื่อนกันในเมื่อสวรรค์เขาเขาให้เธอกับฉันมาเป็นแฝดกันคนละฝานะกอดข้อกันหากินดีกว่า เหมือนเหมือนทุกวันนี้พี่มอร์สกับพี่เต๋อไปแพ็คคู่แล้วนะไปไปแพ็คคู่แล้วนะการเป็นศิลปินเดียวมันเหนื่อยมากเองมันเหนื่อยมากมันรับภาระบนเวทีเยอะมากเนี่ยเพราะลิงถ้าบอกอะถ้าโบดีิ้งร้องเพลงกับโบนันสบายมันเป็นสายโบโคอทั้งคู่เธอร้องฉันร้องเธอตรงนี้หลุดมันจะรู้กันเองว่าอันนี้เธอประสานนี้ฉันมันจะหลบกันเองสบายตัดภาพใหม่ที่อาจจะเป็นดอกไม้ป่าสองคนอย่างนี้ โอ้ดอกไม้ป่าเย <c oughs> อ่ะชอบมากเลยอย่างเงี้ยตัดผ้าใหม่ทียอยอยดูเพราะเพราะว่าเอาจริงๆนี่นี่นี่ผมอยากจะขออนุญาตแชร์กับคุณผู้ชมแล้วกันเพราะว่ามันเป็นมุมมองหนึ่งตั้งแต่ผมมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้กับพี่พี่ศิลปินในวงการเพลงเนี่ยมันเป็นความน่ารำชี่คนฟังหรือแฟนเพลงหรือคนฟังเพลงอาจจะไม่เคยรู้ว่าตแต่แต่หรือแต่ไลนเนี่ยเรื่องของการเป็นคู่แข่งเอ่ยเรื่องของการแข่งกันทํายอดขายเอ่ยหรือการแข่งกันทำคอนเสิร์ตเ่ยมันเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งและธุรกิจแต่จริงๆหลังบ้านนะครับ ศิลปินนักดนตรีนักร้องทุกค่ายเขาเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะใช่แล้วช่วงวันนี้เวลามีโอกาสไปคอนเสิร์ตเรามีโอกาสไปหลังเวทีเราจะเห็นว่าไม่อ่ะไม่เห็นมีคู่แข่งเลยใช่เขาก็นั่งกินข้าวคุยกันน้องแจมกันเขาช่วยกันด้วยซ้ำค่ะใช่ช่วยกันมันมันเป็นความน่ารักอย่างหนึ่งของของวงการนี้เนาะใช่ต้องบอกว่าหน้าฉากเนี่ยก็แบบหนึ่งเวลาที่เราไปหน้าฉากอะเราก็จะต้องโดนแหละทำเป็นคือเอานี้นะ ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องทําเหมือนนักกีฬาเออบนหน้าฉากพีอาร์เขาก็มีบทบาทที่เขาต้องทำเพราะเขาต้องโดนข้างบนเล่นมาว่าต้องชิงพื้นที่สื่อถือเวลามาต้องถ่ายรูปอัตบเบียดก็อู้จะตงใด้นักตั้งนหนึ่งอะไรใครจะได้แต่ก่อนถ่ายรูปนี้ต้องเบียดไปกลางเบียดไปตรงตลอดแต่เราก็เข้าใจเขาว่ามันก็เป็นงานของเขาอย่างี้แต่เป็นโมเมนต์ที่ภาพรวมแล้วเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขสนุกอืแล้วพอตัดภาพไปทีก็แย่กันข้างหลังเนี้ยอย่างเมื่อก่อน เดีย๋ยวพี่กับพี่แอมอย่างเงี้ยก็รู้จักกันบางทีก็มีเหมือนกันเพราะว่าแนวเพลงใกล้เคียงกันมันก็จะมีก็แต่ละคนก็ทําหน้าที่กันไปข่าวบางสัมภาระเขาทาหน้าที่เสียมหนุนนี่นั่นเพื่อให้มันเกิดประเด็นอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็ไม่ได้มาไม่ได้เอาไปเอาตายแต่แย่ให้มันเกิดเรื่องนิดหน่อยแค่นั้นเหมือนนักฟุตบอลอนะ อยู่คนละสโมสรแต่จริงๆแล้วพอถึงเวลาทีมชาติแข่งก็มารวมตัวเป็นเพื่อนกันใช่เป็นแบบนั้นไม่มีอ,อะไรเลยเปพี่สุดท้ายก็ยกหูหากันหมดแหละขอบคุณมากครับพี่ปานวันนี้วันนี้มีความสุขมากเชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะแฟนเพลงละพะนะผู้ชมเพลงรีเพลย์ที่ถามถึงพี่ปานน่าจะอิ่มกับการกลับมาหรือการให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราขอบพคุณมากเลยครับทั้งเรื่องของพี่โบแล้วก็พี่ปานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความเหมือนกันมากกว่าที่เราคิดไว้อีกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเป็นศิลปินหรือว่าจะเป็นการทํางานเบื้องหลังก่อนที่ทั้งคู่จะกลายมาเป็นศิลปินร้านตลับที่ทําให้พวกเราได้รู้จักกันครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการปลุกกระแสให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่แข่งในเรื่องของวงการเพลงแต่เอาจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เรียกได้ว่าสนิทกันสุดๆเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆใน EP ีนี้ครับแต่ถ้าเกิดอยากฟังเรื่องอื่นๆที่ทั้งพี่โบและพี่ปานเคยมาเล่าไว้ในรายการ เข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ของไทยพี b s ครับ www.thaipbs.or.th ครับในตอนปรากฏการล้านแตกใน28วันกับโบสุนิตาแล้วก็ตอนป่านธนพรเรื่องไม่ง่ายที่หลายคนไม่รู้ครับส่วน EP ีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องของใครติดตามได้นะครับกับนักประจนเพลงพอดแคสต์ครับสำหรับ EP นี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ